สวัสดีครับพบกับรายการสัตว์โลกหน้าโลอีกแล้วนะครับผมสุวัชชาครับและผมเกอร์สรสิทธิ์ครับเราสองคนเป็นพิธีกรดำเนินรายการสัตว์โลกหน้ารู้ครับผมรายการเราจะมานำเสนอเรื่องสัตว์ตัวต่อไปครับสัตว์ตัวนั้นคือเสือโคร่งเสือโคร่งนะครับที่เราเคยเห็นผ่านทางโทรทัศน์หรือผ่านทางสารคดีนะครับเสือโคร่งเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับเป็นสัตว์กินเนื้อทางรายการของเราวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวของมันเราไปติดตามชมเรื่องเสือโคร่งกันได้เลยครับเสือโคร่งมีความยาวโดยเฉลี่ยจากหัวไปจนถึงโคนหาง 1.4 ถึง 2.8 เมตรหางยาว 60 ถึง 95 เซนติเมตรน้ำหนักตัว 130 ถึง 260 กิโลกรัมมีขนลำตัวสีน้ำตาลเหลืองหรือเหลืองอมส้มมีลายสีดำพาดขวางตลอดทั้งลำตัวเป็นจุดเด่นซึ่งลายเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสือโคร่งแต่ละตัวจะมีลายไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของมนุษย์ส่วนขามีแถบดำเป็นบ้างๆหรือวงสีดำสลับน้ำตาลปลายขามีสีดำไม่มีผู้เหมือนสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ในสกุลเดียวกันขนใต้คางคอและใต้ท้องเป็นสีขาวขนเหนือบริเวณตาเป็นสีขาวหรือเป็นแถบหรือเส้นสีดำพาดขวางเช่นกันหลังใบหูมีสีดำและมีจุดสีขาวนวลอยู่ตรงกลางเสือมีอายุโดยเฉลี่ยที่15ปีถึง20ปีเสือโคร่งมีพฤติกรรมและอุปนิสัยชอบอยู่เพียงลำพังเพียงตัวเดียวโดดๆยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์ที่จะจับคู่กันตัวเมียเมื่อตั้งท้องแล้วจะมีระยะเวลาตั้งท้องนานประมาณ105ถึง110วันคลอดลูกครั้งละ1ถึง6ตัวและจะเลี้ยงลูกตัวเองตามลำพังโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ประมาณ2ปีเสือโคร่งชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบสลับกับทุ่งหญ้าโล่งชอบว่ายน้ำและแช่น้ำมากซึ่งแตกต่างจากเสือสายพันธุ์อื่นเสือโคร่งล่าเหยื่อได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนแต่ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจะนอนพักล่าเหยื่อในเวลาเย็นพบค่ำหรือกลางคืนหรือขณะที่อากาศไม่ร้อนจัดเสือโคร่งมีสายตาที่มองเห็นได้ทั้งที่มืดและสว่างจะคืบคลานเข้าหาเหยื่อในระยะ 10-25 เมตรจนกระทั่งได้ระยะ 2-5 เมตรจึงกระโดดใส เสือโคร่งมักจะกัดที่คอหอยเหยื่อจากทางด้านบนหรือด้านหลังบางทีกระโดดตะปบด้านหลังตะปบขาหลังของเหยื่อให้ล้มลงก่อนที่จะกัดคอหอยและเมื่อได้เหยื่อแล้วจึงเริ่มกินเนื้อบริเวณคอก่อนแล้วจึงมากินที่ท้องและกล้ามเนื้อหลังโดยมักจะไม่กินส่วนหัวและขาของเหยื่อเหยื่อที่เหลือจะถูกฝังกลบโดยใช้ใบไม้หรือกิ่งไม้หรือเศษหญ้าและตัวเสือโคร่งเองจะหลบนอนบริเวณใกล้ๆนั้นและบางตัวอาจคาบเหยื่อขึ้นไปขัดไว้ตามกอกไม้ด้วยก็ได้เสือโคร่งมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากสามารถตามเหยื่อได้ไกลถึง100ถึง200เมตรเพศผู้มีพื้นที่ในการหากินกว้างถึง200ถึง300ตารางกิโลเมตรขณะที่ตัวเพศเมียเองมีพื้นที่เพียง60ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเพื่อเลี้ยงตัวเองและลูกน้อยเสือโคร่งนั้นมีจำนวนประชากรกระจายอยู่ทั่วทวีปเอเชียมีชนิดย่อยมากถึง9ชนิดด้วยกันแต่สูญพันธุ์ไปแล้วถึง3ชนิดส่วนที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ชัดทั้งสิ้นโดยในแต่ละชนิดย่อยนั้นจะแตกต่างกันที่ขนาดรูปร่างและลวดลายบนลำตัวแต่พฤติกรรมและนิเวศวิทยาจะไม่แตกต่างกันมากครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของเสือโคร่งที่ทางรายการของเราได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับครับแต่ในวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ